นี้เราจะมารีวิวตัวโมเดล1249นะครับหรือว่าอาร์มคอนโทรลบล็อกอาร์มคอนโทรลบล็อกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการส่งเสียงอาร์มที่เป็นในรูปแบบของเสียงในการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกนะครับหรือว่าเป็นเสียงเตือนต่างๆในรูปแบบของไฟล์ MP3 นะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างเรามาดูกันครับที่ตัวอุปกรณ์ของ Alarm Control Box นะครับส่วนแรกจะประกอบไปด้วย Warning Light หรือว่าไฟแจ้งสัญญาณเตือนนะครับต่อมาจะเป็นในลักษณะของตัวลำโพงนะครับแล้วก็จะมีตัว Volume ที่เป็นตัวปรับนะครับตรงนี้ใช้ปรับเสียงนะครับ Alarm Control Box นี้นะครับเราจะมีอยู่ด้วยกัน input 5 input นะครับแล้วก็ใช้ output ในการแสดงออกมาเป็นเสียงและไฟนะครับทีนี้ตรงนี้เราได้ต่อนะครับเซนเซอร์นะครับที่เป็น input ออกมาที่ปุ่มกดนะครับโดยเราจำลองให้ปุ่มแรกเป็นปุ่มลักษณะแบบล็อกนะครับปุ่มที่2เป็นลักษณะแบบทริกแล้วก็ปุ่มที่3จะเป็นการแคนเซิลในลักษณะแบบทริกนะครับทีนี้ปุ่มแบบล็อกนี้หมายความว่าอย่างไรปุ่มแบบล็อกนี้เราจะไปใช้ในลักษณะของอุปกรณ์ที่มีการกดค้างเช่นลิมิตสวิตช์หรืออุปกรณ์สวิตช์ต่างๆที่ใช้ในการกดค้างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบทริกก็คือเรากดแค่ครั้งเดียวสัญญาณจะทำงานของมันเองนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมกดที่เส้น1นะครับหรือเป็นแบบล็อกระวังกำลังจะทิ้งยางระวังยางจะลงมาแล้วสังเกตว่าพอผมปล่อยมือออกนะครับตรงนี้ตัวสัญญาณเตือนก็จะหยุดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะของสัญญาณล็อกแต่ถ้าเป็นรูปแบบของสัญญาณทริกนะครับอันนี้จะใช้การแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนอะลาร์มเกี่ยวกับเกิดเหตุฉุกเฉินหน้าลานปฏิบัติงานณจุดนั้นนะครับเราจะกดที่สัญญาณทริกนะครับตรงนี้เราลองรับไปที่5วินาทีนะครับโดยที่ลูกค้าสามารถปรับได้นะครับว่าต้องการกี่วินาทีเบื้องต้นเรา default ค่าไว้ที่5วินาทีนะครับส่วนในลักษณะของสัญญาณเตือนที่เป็นแบบล็อกเราจะใช้ปุ่มที่3นะครับในการแคนเซิลนะครับดูตัวอย่างนะครับระวังกำลังจะทิ้งยางระวังยางจะลงมาแล้วที่3ระวังเป็นการแคนเซิลตัวการอะลาร์มนะครับตรงนี้ส่วนการเปลี่ยนเสียงเราจะใช้เซนเซอร์4นะครับเซนเซอร์ที่4นะครับในการเปลี่ยนเสียงของเซนเซอร์ที่1นะครับแล้วก็เซนเซอร์ที่5ในการเปลี่ยนเสียงของเซนเซอร์ที่2นะครับก็ตรงนี้เราจะลองรับไฟ MP3 สามารถอัดเสียงลงในไฟ MP3 ได้เลยนะครับแล้วก็รันรูปแบบของเสียงลงไปนะครับแล้วเราใช้ตัวอุปกรณ์เท่าที่เราจะใช้เซ็นเซอร์นะครับในการคลิกเพื่อจะเรียกเสียงขึ้นมาอาร์มนะครับแล้วก็ในการระวังกำลังจะลิงยางระวังยางเราจะใช้ตัววงลูกตัวนี้ในการปรับระวังยางจะลงมาแล้วระวังกำลังจะทิ้งยางระวังยางจะลงมาแล้วความดังขึ้นอยู่กับที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าเราต้องการปรับให้ดังขนาดไหนครับก็โดยรวมของโมเดล1249นะครับหรืออาร์คอนโทรลบ็อกก็จะมีประมาณนี้ครับ